แกงกุรุมาตีนวัวนี่คือตีนวัวในส่วนของปลายตีนที่เขาเอาไปทำข้าวขาวัวแต่อันนี้เอามาทำเป็นแกงกุรุมาก็ไม่เคยกินเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกเคยกินแต่ข้าวขาวัวเอาตีนวัวมาทำแกงกุรุมาแกงแบบเดียวกับหัวแพะบิสมิลลาห์ไม่เปื่อยเท่าข้าวขาวัวยังมีความเหนียวของเอ็นอยู่ถ้าเปื่อยกว่านี้น่าจะดีกว่านี้แต่ก็อร่อยไปอีกแบบเพราะเด้งๆหนึบแต่น้ำแกงอร่อยไปกันได้อยู่ตีนวัวกับแกงกุรุมาเลอะทีเดียวไปเลยนะแล้วก็ค่อยล้างตอนกินเสร็จน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานน้ำแกงอร่อยเนื้อยังอีกเพียบเลยและทั้งหมดที่กินให้ดูนี่ก็คือแกงกุรุมาตีนวัวเป็นเมนูใหม่ของบังดุลคนหัวแพะส่งตีนวัวมาให้ผมกินเนี่ยโดยการแช่แข็งคือส่งแบบห้องเย็นมาให้ผมก็เก็บไว้ในตู้เย็นนานเลยกว่าจะเอาออกมากินให้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปในวันนี้แช่แข็งอยู่ในตู้เย็นเป็นเดือนเอาออกมาผมมาใส่ซึ้งนึ่งเอาซึ้งมาตั้งใส่น้ำลงไปเยอะๆแล้วก็เอาตีนวัวใส่ถาดแล้วลงไปนึ่งในซึ้งหรือใส่จานก็ได้นึ่งในซึ้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เอาออกมาก็ยังกินได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูคลิปนี้อยากลองตีนวัวกุรุมาก็สามารถสั่งได้ทั่วประเทศบังดุลส่งมาถึงผมในกรุงเทพได้ก็ต้องส่งถึงคุณได้เหมือนกันผมจะทิ้งเบอร์ของบังดุลไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็ทิ้งหน้า Facebook บังดุลไว้ตรงนี้คุณอยากกินส่งไหมอยู่ที่ไหนถามราคาเท่าไหร่คุณโทรไปคุยกับบังดุลเองอินบ็อกซ์ไปสั่งกับบังดุลเองโทรไปสั่งกับบังดุลเองผมไม่ใช่คนขายผมกินให้ดูเท่านั้นถ้าคุณอยากกินหรืออยากสั่งเบอร์บังดุลอยู่ตรงนี้เฟซบังดุลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ